ใช่ไหมใช่เป็นของสะสมที่มีอิทธิฤทธิ์มีพุทธคุณจริงๆตั้งแต่ในยุคสมัยที่เราทำสงครามแล้วก็มีอภิญญาจริงๆว่าคือไม่ว่าจะเป็นหายตัวได้เหาะเหินเดินอากาศนะครับหรือว่าจะเป็นฟันไม่เข้ายิงไม่เข้าทั้งหมดอันนี้คือศาสตร์ของไสยศาสตร์เนี่ยมีอยู่จริงซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนน่ะก็คงจะรู้และได้สัมผัสกันมาแต่นะฮะประเด็นคือว่าความชัดเจนผมว่าประเด็นของพระก็คือความชัดเจนผมแยกลูกค้าผมเป็น2กลุ่มอาจารย์คือกลุ่มแรกกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ชอบพระเครื่องแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงชอบแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะเรียนรู้ยังไงไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะเริ่มซื้อกับใครดีที่ซื้อแล้วมันมีความสุขจริงๆความสุขคือหนึ่งได้พระแท้ไปครับพระแท้เนี่ยเอาไปส่องก็มีความสุขแล้วผมขอบอกทุกท่านที่จะเล่นพระนะวันนี้นะครับต้องมีกล้องส่องพระผมย้ำถ้าวันนี้เพื่อนๆจะเริ่มเล่นพระกับผมต้องมีกล้องส่องพระอันแรกเลยอันแรกต้องมีกล้องส่องพระเพราะถ้าไม่มีกล้องส่องพระเพื่อนๆจะเริ่มการเล่นพระไม่ได้นะครับกล้องส่องพระนั่นหนึ่งส่องแท้ส่องเก๋ส่องหาธรรมชาติและสำคัญที่สุดกล้องของพระนำความสุขเข้ามาสู่จิตเราคือส่องไปเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเฮ้ยเหรียญเนี่ยมีการแกะที่ไม่ธรรมดามีการแกะที่คมมีมิติเหมือนหน้าหลวงพ่อมีชีวิตเหรียญแต่ละพศก็มีความคลาสสิกไม่เท่ากันซึ่งตาเปล่าไม่สามารถจะบอกเราได้รวมถึงนะครับพระหรือเครื่องรางอะไรก็แล้วแต่ที่อายุเป็นหลายร้อยปีหรือเป็นพันปีแล้วถ้าเกิดกล้องถูกแพงนะมันเหมือนแน่นอนอาจารย์กล้องถูกแพงมีผลอยู่แล้วอาจารย์นะครับก็คือมันเหมือนกับเราเล่นฟุตบอลอ่ะเราไม่ซื้อรองเท้าสตาร์ทเราเล่นไม่ได้หรอกอาจารย์ก็คือถ้าเกิดเริ่มใหม่ๆก็ต้องซื้อแพงๆเลยแล้วแต่ครับแพงถูกแล้วแต่กำลังทรัพย์ไม่ใช่เพราะบอกว่าการกล้องแพงทำให้เก่งไม่ใช่นะครับกล้องถูกจะทำให้ไม่เก่งก็ไม่ใช่เสมอไปแต่สำหรับกล้องดีๆเนี่ยมีผลต่อสายตาเหมือนเราตัดแว่นอันละ180กับอันละเป็นพันนะอาจารย์นะครับครับคือความมาตรฐานการถนอมสายตามันก็ต่างกันนะครับต้องมีกล้องกล้องจะบอกทั้งธรรมชาติของพระจะนำไปสู่ความสุขที่พระมอบเข้าสู่จิตเราและ2ทำให้เราสามารถดูแท้เก๋หรือพระหักพระซ่อมพระลมใหม่ได้เพราะแบบนี้มันต้องใช้การกำลังขยายขึ้นมาบางอย่างพระเห็นดำๆลมใหม่เราก็ไม่รู้ใช้กล้องส่องถึงรู้นะบางอย่างพระหักมาซ่อมมาตาเปล่ามองไม่เห็นหรอกครับต้องใช้กล้องส่องลงไปถึงจะเห็นรอยแตกแล้วสมมติเราไม่เคยเจอพระแท้แล้วจะรู้ได้ไงอะไรแท้อันนี้คืออยู่ในรายการเรารายการเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีการสร้างซึ่งบอกออกไปคือหนึ่งบอกว่าหนึ่งนะครับลูกค้าที่ไม่เคยรู้จักพระเครื่องแต่อยากได้พระเครื่องเพราะหนึ่งพระเครื่องดีนี่ซื้อทองวันนี้สองหมื่นปีหน้าเป็นแสนนึงไม่ได้หรอกแต่ซื้อพระวันนี้สองหมื่นปีหน้าเป็นแสนนึงได้ใส่ออกไปมีพุทธคุณคุ้มครองตัวเองจริงเจอสิ่งร้ายเจอเหตุการณ์อะไรคุ้มครองตัวเองได้จริงรอดแบบปาฏิหาริย์หรือแขวนไปเฮงถูกกระโหลกถูกหวยทำธุรกิจสำเร็จติดต่องานได้พูดจาไปคนรักคนหลงมันเกิดอภิญญาได้จริงสามเข้าสังคมแล้วหล่อหมายความว่ามีรถเนี่ยซื้อเหมือนกันได้บ้านปลูกหลังใหญ่เท่ากันได้แต่เงินเท่ากันซื้อพระเหมือนกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพระมีจำนวนจำกัดหรือมีพระหลวงพ่อเดียวกันก็มีความสวยที่เท่ากันยากสวยไม่เท่ากันอีกสวยไม่เท่ากันอีกยากทั้งแท้เหมือนกันนะใช่บางครั้งเราเลยไปในงานเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้รวยไม่ได้ขับเบนซ์ไม่ได้ขับเฟอร์รารี่แต่เรามีพระแพงๆอยู่ในคอคนทุกคนในงานต่างขอซื้อแล้วหมดพอเราแขวนมาเนี่ยมันกลายเป็นเราเนี่ยโอ้คืนนั้นเราเป็นซุปเปอร์สตาร์เลยจากพระเครื่องนะซึ่งถามว่าแขวนใส่ทองใส่เพชรใส่เหล็กก็คือมันเห็นจนชินแล้วไงอาจารย์แต่พระเครื่องสวยๆอัปเกรดตัวเราได้ในสังคมหรือเก็บไว้อาจารย์สามารถเป็นสมบัติของลูกหลานในอนาคตได้เป็นมรดกได้อีกเป็นมรดกได้อีกใครๆก็อยากเล่นพระมีแก็บนึงผมอยากวงเล็บไว้เลยอาจารย์คือบางครั้งนะครับผมบอกบางครั้งนะฮะหลายๆคนก็อยากเก็บพระเครื่องไว้แอบเมียเพราะพระเครื่องเนี่ยเมียตรวจสอบไม่ได้ว่ามูลค่าเท่าว่ามูลค่าเท่าไหร่ทำบ่อยแบบนะฮะอาจารย์ก็นี่ครับทำบ่อยเหมือนกันก็ถึงบอกว่านะครับผมก็เวลาเราซื้อที่เราจะขายที่อาจารย์ต้องใช้เวลาเป็นเดือนคนต้องขับมาดูต้องนัดกันซ้ำเสร็จต้องมีการรางวัดต้องมีการไปหักโอนโอ้โหบางทีเดือนนี้ไม่ใช้ตังค์เลยจ้ะแต่พระเครื่องหยิบไปวางปึงได้เงินเลยไม่ต้องรางวัดไม่ต้องรางวัดจะได้คอดีไปวางได้เงินเลยก็เป็นพระแท้ต้องงงแล้วก็เป็นพระแท้ครับ
ลูกสำหรับลูกค้ากลุ่มที่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงคือไม่ได้เคยเล่นพระมาก่อนเราก็ให้ข้อมูลทำให้เขาดูพระเป็นเขาพอเขาดูพระเป็นเนี่ยเขาดูพระเป็นเองเนี่ยเขาจะมีความสุขกับการเล่นพระกับลูกค้ากลุ่มที่สองอาจารย์กลุ่มอันนี้อันนี้คือเป็นกลุ่มที่ผมแยกมาเพราะผมต้องเยียวยาลูกค้ากลุ่มสองคือลูกค้ากลุ่มที่โดนจนหลอนโดนเก้เหรอถูกครับทั้งเก้ทั้งถูกหักเปอร์เซ็นต์ทั้งอะไรคือโดนจนหลอนอะคืออ้าวซื้อไปไม่ได้แท้ไม่คืนตังค์ซื้อแท้ไปซื้อไปวันนี้ 500,000 ดูกระแสเอ้ย 500,000 อีกเดือนเหลือ 400,000 อีกเดือนเหลือ 300,000 ลงละต้องรีบขายก็ขายไปก็ขาดทุนนะครับหรือซื้อมาเต็มบ้านเลยวันนี้บอกโอ้โหเล่นกันเปลี่ยนมือง่ายผ่านไปอีก6เดือนขายไม่ได้เลยอันนี้เขาเรียกโดนจนหลอนโดนจนหลอนปวดไปเลยครับลูกค้าเหล่านี้ต้องเยียวยาต้องเยียวยาคือต้องทำให้เขาเนี่ยกลับมามีความเชื่อมั่นในการเล่นพระนะครับต้องทำให้เขารู้ว่าเอ้ยพระที่เขาจะเก็บเนี่ยนะฮะมันต้องเขาเรียกอะไรฮะยิ่งเก็บก็ยิ่งมีคุณค่าแพงขึ้นยิ่งเก็บมีค่าคือถึงไม่แพงขึ้นก็ไม่เบื่อง่ายก็คือพระที่เก่าและมีน้อยนั่นเองครับถามว่าวันนี้พระที่ไม่นิ่งคือลมมั่งขึ้นมั่งตามกระแสนั่นนะส่วนมากจะเป็นพระที่มีจำนวนเยอะถูกไหมครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยคือวันนี้ซื้อก็พระจำนวนการสร้างหลายหมื่นองค์เนี่ยอาจารย์วันนี้โอเคซื้อแสนนึงเขาบอกสวยกว่าที่พี่ซื้อไปแสนนึงอีกอ้าวสวยกว่างั้นเราซื้อแสนห้าโอ้พี่เนี่ยเขาเล่นกันนิยมโอ้โหสวยๆก็ไม่ค่อยมีนะพี่นะเพื่อไปอีกเดือนนึงมีไปอีกสององค์ซื้ออีกพอวันนี้คนนี้บอกแตกรางมามีร้อยองค์ทำไมคือเก็บไม่ชนะเขาก็เบื่อกับพอแล้วเวลาพระที่มีจำนวนเยอะเนี่ยนอกจากที่เก็บไม่ชนะแล้วพอของออกมาทุกคนมีหมดแล้วเนี่ยองค์ต่อไปเขาจะไม่มีคนซื้อแล้วพระมันจะเริ่มแกว่งจะเริ่มแกว่งจะอืดละจะอืดละก็ทำให้คนเบื่อง่ายแต่สำหรับพระที่มีจำนวนการสร้างน้อยนะครับจะไม่เบื่อง่ายยกตัวอย่างเช่นปู่สุขมะขามเท่าไม่เคยลงเพราะเงินบางคานไม่เคยลงสมเด็จไม่เคยลงเหรียญเบญจภัคคีไม่เคยลงแม้กระทั่งเหรียญราชบุรีเก่าๆก็ไม่เคยลงเพราะหาไม่ได้ปิดตาปู่ยิ้มก็ไม่เคยลงเห็นไหมครับอะไรที่มีน้อยๆน่ะที่หายากๆเนี่ยจะไม่มีลงมีแต่จะเพิ่มแต่คนที่เซียนเนี่ยก็แยกเป็นสองประเภทนะอาจารย์คือเซียนที่เล่นแบบดูพระเป็นมีกัญญาบันนะครับเล่นแบบให้ความรู้เล่นแบบบูรณาการกับเซียนเชิงพ่อค้าต่างกันเนี่ยเซียนการตลาดกับเซียนพระมันต่างกันเซียนตลาดคือขายอย่างเดียวซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปท่านไหนก็ได้ให้ขายได้ขายกำไรถูกขอแค่ขายได้พอขายได้จบไม่มีการดูแลหลังการขายแต่สำหรับเรียนเซียนที่ได้แบบดูแลการนี่จะมีความสัมพันธ์นึกซึ้งมากกว่าการขายคือเป็นเพื่อนกันดูแลการกินข้าวให้ความรู้กันแบ่งของกันมีมันเป็นอีกมุมนึงกับเซียนการตลาดเซียนการตลาดเนี่ยโอเคมาเจอปุ๊บพี่ซื้อผมไหมซื้อเสร็จปุ๊บได้ตังค์แล้ววันนี้ครับพี่แยกย้ายกันกลับอย่างนี้คือเซียนการตลาดอยากได้อะไรเดี๋ยวผมหาให้ยิ่งอาจจะรู้มาผ่านมือได้แต่นั่นคือเสียงการตลาดเข้มเร็วจะไม่จะไม่มีความสัมพันธ์กับลูกค้าและอันนี้อันไหนเยอะกันต่อมาอ๋ออาจารย์เสียงการตลาดเยอะกว่าอยู่แล้วอ๋อคราวนี้พอเสียงการตลาดเนี่ยเขาอยากจะขายพระซึ่งเขาเนี่ยไม่มีความรู้ในการที่จะศึกษาพระเก่าๆมันยากถ้าคุณอยากเป็นเสียงตัวจริงคุณต้องดูพระเก่าๆให้เป็นคุณต้องฝึกข้อมูลความรู้ก่อนนะครับผมคุณต้องฝึกข้อมูลความรู้ก่อนที่จะมาเล่นพระแต่เซียนการตลาดไม่ต้องหิ้วคนนั้นทีหิ้วคนนี้ทีหาพระตามใบสั่งขายให้มีกำไรอย่างเดียวพออ่านั่นคือเซียนการตลาดนะครับผมบอกว่าคราวนี้เวลาเซียนการตลาดจะถูกคืนพระคือลูกค้าเริ่มเบื่อแล้วคือตอนที่คุณเอามาขายเนี่ยลูกค้าก็รู้ซื้อมาจากคุณนี่เวลาเขาเบื่อเขาจะใช้ไงเขาต้องคืนแต่คุณมีคนขายครับก็ทำยังไงอ่ะก็เงินใช้หมดแล้วทุนก็แพงไม่ได้ซื้อเองฮิ้วเข้ามาครับก็คณะเชียงกระดาษเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบระหว่างพรรคเก่ากับพรรคใหม่พรรคเก่าจะถูกโจมตีเรื่องความชัดเจนอ๋อโอ้อย่าไปเล่นแบบนี้มันไม่มีหรอกมันไม่ชัดเจนเล่นไม่จบเล่นไม่ชัดเจนซึ่งจริงๆแล้วคุณเป็นเซียนพระนี่แล้วถ้าคุณดูพรรคเก่าไม่เป็นเนี่ยแล้วผมจะเชื่อได้ไงว่าคุณดูพรรคเป็นถูกไหมครับเอาคุณเป็นเซียนพระนี่แล้วถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าแบบนั้นไม่ชัดเจนแล้วคุณให้ความชัดเจนผมไม่ได้เลยในมุมที่ผมเป็นลูกค้าเนี่ยถูกป่ะ
ในมุมของลูกค้าคุณให้ความชัดเจนกับผมไม่ได้เหรอแล้วถ้าคุณให้ความชัดเจนกับผมไม่ได้เนี่ยแล้วคุณก็จะขายผ้าใหม่ให้ผมอย่างเดียวที่มีจำนวนการสร้างกันเยอะเนี่ยสรุปแล้วเราต้องตั้งสติแล้วว่าเฮ้ยนี่มันคืออะไรถูกไหมผมบอกว่าซึ่งเซียนจริงๆเนี่ยเขามีแต่ทุกวันนี้เซียนตัวจริงเนี่ยทานเซียนการตลาดไม่ไหวเพราะอะไรก็ไม่อยากจะยุ่งก็หมายความว่าเซียนตลาดเนี่ยขายอะไรก็ได้ให้ได้ตังไงบางทีเอาไม่ยุคหลังมาขายเป็นยุคแรกพอจะถูกคืนพระก็ไปล็อบบี้ให้มีการออกใบการันตีนู่นนี่นั่นมาใช่ไหมครับพอเอามาให้เซียนตัวจริงดูเซียนตัวจริงก็บอกไม่ใช่ก็มีเป็นเรื่องเป็นราวก็มีเซียนตัวจริงเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะยุ่งไม่ค่อยอยากจะพูดสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวมากรรมก็ไปตกกับลูกค้าแต่วันนี้ผมจะทำให้ลูกค้าทุกคนดูภาพเป็นด้วยตัวเองฉะนั้นคุณต้องมีกล้องอันแรกเลยถ้าคุณดูภาพเป็นด้วยตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องพึ่งใครแล้วไงพึ่งตัวเองก็ได้โดยหลักการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์จากกรรมวิธีการสร้างทุกอย่างมีจุดจบตะกุดปูใจดูลายมือไงกะลาหลวงพ่อน้อยดูลายมือไงทั้งหมดทั้งมวลของทุกอย่างรวมมาที่ดูความเก่าไงจากที่การรู้ประวัติของพ่อเนี่ยสร้างมาแล้วกี่ปีระยะเวลากี่ปีเนี่ยของมันคุณจะเก่าประมาณไหนไม่ใช่โอ้โหบอกว่าใช่ใช่ใช่มีใบการันตีชัดเจนแต่ไม่เอี่ยมเลยอย่างเงี้ยกับอีกแบบนึงที่แบบโอ้ยไม่ใช่แต่มันเก่ากว่าครึ่งแบบเนี้ยเราก็ต้องคิดได้ว่าเราจะเลือกแบบไหนอันนี้คือหนึ่งเรื่องนะครับผมคราวนี้ผมก็จะย้อนกลับไปว่าคือจริงๆแล้วนะครับอาจารย์พระเครื่องในสมัยก่อนที่เขาเล่นกันมาเนี่ยเขาเล่นกันมาตามพุทธคุณและประสบการณ์ในอดีตสมัยที่ปู่จีบย่าตาจีบยายสมัยที่วงการพระเครื่องยังไม่เป็นการตลาดแบบทุกวันนี้เขาประเด็นที่ว่าอันนี้จะมาอันนี้คนนั้นเป็นคนสร้างถึงจะต้องราคาไปไม่ใช่เขาเล่นที่อันไหนเนี่ยถูกยิงไม่เข้านะครับถูกแทงไม่เข้าอันไหนที่อมเข้าปากแล้วเหาะเหินเดินอากาศพางตัวได้อันนี้เขาเล่นแบบนี้ถึงมีชื่อกล่าวขานโด่งดังมาก็จะเข้าอีหลอบกับของสะสมทุกอย่างบนโลกไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ซื้อปืนก็ต้องซื้อกระบอกแรกของโลกซื้อสแตมป์ก็ต้องดวงแรกของโลกซื้อรถก็ต้องคันแรกของโลกซื้อนาฬิกาก็ต้องเรือนแรกของโลกแม้กระทั่งกางเกงยีนที่ใส่ยังต้องเป็นรุ่นแรกของโลกแล้วมันถึงจะแพงตู้แพงโคตรเลยนะซึ่งพัดเครื่องก็เป็นแบบนั้นมาในอดีตแต่ปัจจุบันถูกเซียนการตลาดโจมตีเอาถ้าผมจะใช้พุทธคุณน่ะแล้วใหม่จะดีกว่าเก่าเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นต้องย้อนกลับไปถามเซียนการตลาดว่าถ้าคุณจะเป็นเซียนที่ดูแลเงินที่ผมซื้อพระจากคุณไปเนี่ยคุณให้ความชัดเจนเกี่ยวกับพระเครื่องเก่าๆกับผมได้ไหมถ้าคุณให้ความชัดเจนกับพระเครื่องผมไม่น่าจะให้ผมเชื่อว่าคุณดูแลเงินผมได้ก็คงจะไม่ใช่เหมือนกันถูกไหมครับผมที่ผมพูดง่ายๆคือผมอยากให้นะครับคนที่จะมาประกอบวิชาชีพการเล่นพระเนี่ยจะทำอาหารยังต้องไปมีใบประกอบวิชาชีพจะเป็นแพทย์ยังต้องมีการประกอบวิชาชีพจะขับรถยังต้องมีใบขับขี่คือต้องขับเป็นก่อนถึงจะมาไปประกอบอาชีพได้ฉะนั้นจะเล่นพระก็อยากให้ดูเป็นก่อนถึงมาเล่นพระถูกไหมครับหลายๆปัญหาเกิดขึ้นผมบอกแล้วว่าเซียนตัวจริงในภูมิภาคเนี่ยหรือทั้งประเทศเนี่ยผมเจอเยอะนั่งคุยกันเยอะแต่ทุกคนเนี่ยคือกลายเป็นชนหมู่กลายเป็นชนกลุ่มน้อยเพราะเซียนการตลาดเริ่มเยอะขึ้นแต่ที่ไหนได้คนที่ซื้อพระกับเซียนตัวจริงเขามีการดูแลหลังการขายที่ดีได้ความรู้ได้ของที่วิเศษจริงๆไปเก็บแล้วก็ไม่หลอนแต่ปัญหาที่เกิดจากการโดนพระเก็บมาจนหลอนคือโดนเก๊มั่งโดนแท้แพงมั่งโดนหักเปอร์เซ็นต์มั่งเนี่ยมันเกิดจากเซียนการตลาดทั้งสิ้นอาจารย์ผมพูดถูกไหมถูกไหมครับฉะนั้นผมอยากให้เซียนพระเนี่ยให้คุณไปเนี่ยฝึกดูพระให้เป็นก่อนการสร้างพระผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีดีคือสร้างให้ครูบาอาจารย์เราแต่สร้างเป็นพุทธพาณิชย์ไม่ดีแน่นอนเพราะอะไรอาจารย์คุณไม่ต้องใช้กล้อง2พันแล้วคุณสร้างเองเลยแท้แน่นอนจะตอก7โคด8โคด20โคดแล้วแต่ไม่ต้องใช้กล้อง2พันเลยแต่สมัยก่อนจะเล่นพระได้โอ้โหต้องไปตามอาจารย์สอนผมหน่อยโอ้โหต้องไปนอนบ้านเขาต้องไปพักรักจำเขาเอาไอ้นี่หยิบมาขอเขาส่องขอเขาดูมันต่างกันแม้กระทั่งคนเก็บสะสมพระสมัยก่อนอาจารย์ซื้อหมื่นหนึ่งคืนได้ 8,000 ซื้อ uh-huh. เอามาส่องเพื่อเป็นความรู้เอาวิชาไอ้ที่โดนหักนั่นคือเป็นความรู้ uh-huh. แต่กว่าจะเวลาผ่านไปถ้าไม่คืนคราวนี้ราคาขึ้นแล้ว uh-huh. เกินความรู้แล้ว uh-huh. ในอดีตนะพระที่แพงเนี่ยอาจารย์ทั้งหมดทั้งมวลนะแพงจาก1พุทธคุณ uh-huh. แพงจากจำนวนการสร้างที่น้อยหายากซึ่งอันนี้คือจุด
จุดข้อดีจริงๆของพระเครื่องกลายเป็นทุกวันนี้พระชัดเจนไม่เหมือนที่เซียนการตลาดเล่นอยู่ก็โจมตีว่าไอ้ที่ชัดเจนเนี่ยเก๋ไอ้ที่เขาเล่นกันขายกันน่ะแท้แม้กระทั่งข้อมูลจากทางวัดมายังไม่ยอมรับเลยยังบอกโอ้ที่คนนี้ไม่รู้เรื่องหรอกไม่ใช่คนเล่นพระจริงไหมน็อตจริงครับถูกป่ะถูกครับแล้วถามว่าไอ้ที่คุณบอกไม่ใช่เนี่ยโอ้โหมันเก่าจ๋ามันผ่านมาเป็นร้อยปี แต่ไอ้ที่เล่นกันอยู่เนี่ยโอ้โห20ปียังไม่ถึงเลยคุณจะเลือกเชื่อใบไอ้ใบการันตีอะไรก็หรือว่าจะเลือกเชื่อที่วัตถุมงคลมันกลายเป็นอย่างนี้จริงๆครับกลายเป็นคนที่จะเข้ามาเล่นพระประกอบที่ตัวเนี้ยไม่ต้องฝึกความรู้อาศัยอะไรไหมอาจารย์สร้างภาพสร้างภาพคืออยากขายพระได้นี่ถ้าไปหัดดูพระไปซื้อพระเองมันเหนื่อยคงจะไม่ทันกินไปเกาะเซียนใหญ่เดินตามเซียนใหญ่ถ่ายรูปกับเซียนใหญ่มีภาพแล้วมีภาพแล้วนะครับผมซื้อพระเซียนใหญ่แพงๆขอเข้าไปเป็นกรรมการตัดสินพระเครื่องได้นั่งแขวนป้ายกรรมการใส่เสื้อหล่อมีภาพแล้วเป็นการย่นระยะทางแต่นี่แหละครับคือปัญหาสำคัญของวงการพระเครื่องมันเกิดขึ้นจริงๆกับที่ผ่านมาเพราะว่าผมต้องเรียนอาจารย์ตามตรงว่าไม่ว่าจะเป็นกรรมการโต๊ะกาญจนบุรีกรรมการโต๊ะราชบุรีหรือกรรมการโต๊ะหลวงปู่หลิวในอดีต3โต๊ะผมเป็นคนแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดผมเป็นคนแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดทั้ง3โต๊ะนะครับผมคราวนี้มีบางคนไม่ได้เป็นกรรมการนะครับก็มีการน้อยอกน้อยใจมีการอะไรก็แล้วแต่ผมจะบอกกับทุกๆคนเสมออาจารย์ผมบอกแล้วว่าคือการนั่งเป็นกรรมการเนี่ยกรรมการก็มีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการคือต้องดูพระเป็นบางคนบอกเข้าไปติดโบก็ได้หน้าที่กรรมการไม่ได้ติดโบหน้าที่กรรมการคือรับพระที่แท้เข้าไปกับตัดสินพระออกมาให้เขาตามความสวยถูกไหมครับไม่ใช่เข้าไปเท่อันนี้คือหนึ่งเรื่องผมก็บอกว่านะครับจะเป็นกรรมการเนี่ยถ้าคุณดูพระไม่เป็นคุณออกมาคนรู้ได้ว่าคุณหน้าเป็นกรรมการไอ้คนไปส่งพระเขาเห็นหน้าคุณเนี่ยเขารู้แล้วว่าคุณเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นถ้าคุณยังความแข็งแรงไม่พอคุณก็เสื่อมโต๊ะก็เสื่อมคุณไปพลาดซื้อพระเกณฑ์ในสนามข้างนอกคุณก็เสื่อมโต๊ะก็เสื่อมเขาถามข้อมูลเกี่ยวกับพระนั้นคุณตอบไม่ได้คุณก็เสื่อมโต๊ะก็เสื่อมแล้วจะอยากไปเป็นทำไมกรรมการเมื่อตัวเองไม่มีคุณสมบัติที่เพียงพอแต่อยากไปเป็นเพื่อให้ขายพระได้ไงซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับผมก็อยากจะฝากผู้หลักผู้ใหญ่คือจริงๆอ่ะสมาคมเนี่ยอาจารย์ป๋าเหนื่อยมากป่ายับป่าป่าพระคำพันป่าต้อยเมืองนอนอุบัติเหตุชนเหนื่อยมากแต่ใครจะไปดูแลโต๊ะทั่วทั้งหมดจริงไหมน็อตครับนโยสมาคมเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์นโยบายที่ถูกต้องทั้งหมดแต่ละกลุ่มต่างหากที่พยายามจะปิดบังแล้วฝ่าฝืนถามว่าใครเป็นประธานแต่ละโต๊ะก็โอเคคัดเลือกกรรมการได้ฝากกันเข้าใครอยากเป็นกรรมการก็ซื้อพระเราแพงๆคนไหนซื้อพระแพงก็แต่งตั้งมาเป็นกรรมการซึ่งมันไม่ถูกนี่คือหนึ่งเรื่องฉะนั้นทุกวันนี้ไปฝึกดูพระกันให้เป็นครับคุณไม่ได้เป็นกรรมการคุณนักขายพระได้ถ้าคุณดูพระเป็นถ้าคุณอธิบายกับลูกค้าได้นะครับในสต๊อกเคยเตรียมรับในสภาวะที่เศรษฐกิจกำลังจะกลับมาดีในอนาคตฉะนั้นทุกวันนี้ผมบอกว่าลูกค้ากลุ่มที่สองเนี่ยที่โดนจนหลอนหรือบอบช้ำกับวงการพระเครื่องมาเนี่ยอย่าปล่อยให้เขาคิดกับวงการเราในแง่ร้ายเขาจะเข็ดเลยนะถ้าปล่อยเขาคิดกับวงการในแง่ร้ายนะครับเขาไปบอกเพื่อนเขาอีก10คนว่าอย่ามาเข้าวงการพระไปซื้อปลาเสือตอตัวละ 300,000 ไปซื้อปลามังกรตัวละ 200,000 นะครับไปซื้อนกตัวละ 500,000 ไปซื้อปลาคาร์ปตัวละ 100,000 ดีกว่าอย่างน้อยๆก็ไม่ถูกหลอกเห็นแน่ๆว่ามันว่ายน้ำได้อย่างเงี้ยจะใช่ไหมล่ะนะครับผมนั่นคือ1เรื่องนะครับอย่าให้เขาเข็ดจากวงการเราไปนะครับอะไรที่จะเป็นการแก้ปัญหาได้ชัดเจนคือหันมาหาความรู้กันนะครับมันเหนื่อยแต่มันมั่นคงถาวรดูแลหลังการค้าลูกค้าให้ดีเถอะครับอย่าคิดว่าคุณเอาตังเข้ามาได้แล้วคือสมัยก่อนอะวงการเนี้ยผมบอกอาจารย์เปิดช่องทางให้เอาเปรียบผู้บริโภคมากเกินไปคือ1แท้เมื่อก่อนหัก20ก็ว่าโหดแล้วบ้าบอหัก 30% โอ้โหโหดจัดแสนหนึ่งหายไป 30,000 ครับ 200,000 หายไป 60,000 ถูกไหมสมัยก่อน 20% นี่ก็หนักแล้วนะเดี๋ยวนี้บ้าบอหัก 30% ถูกไหมอาจารย์หายไป1ใน3เลยอ่ะบางครั้งประมูลพาร์ทเนี่ยไม่เห็นตัวจริงแล้วเห็นแต่รูป
ประมูลเสร็จนะฮะตกลงประมูลแล้วเอาพระกลับไปมาคืนชา 30% เห็นภาพตัวจริงโดนหัก 30% ไม่หาอย่างนี้ไม่หานะครับไม่หา2นะครับผมเก๊เพราะเถียงกันไปมากๆลูกค้าเนี่ยจ่ายตังค์แล้วกลายเป็นรองเลยเถียงมากๆไม่รู้จะหาทางออกยังไงเขาเรียกอะไรฮะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรกรรมที่ดีกว่ากรรมตดเหลือเท่าไหร่ก็ต้องเอาเอาแค่นั้นเอาไว้ก่อนใช่เอาไว้ก่อนครับคือเก๊ต้องโดนหักอะแทนที่เก๊เนี่ยจะต้องขอโทษเขาด้วยนะนี่เก๊ก็ยังหักแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์กลับไม่มีกฎหมายรองรับอาจารย์รู้ไหมครับว่าตลับทองใบนึงอะ 4-5,000 ตลับเงินหนักกว่าใบละ 7-800 คุณไปหลอกเขาเป็นคดีอาญานะอาจารย์กฎหมายรองรับนะซื้อเหรียญเงินไม่ใช่เงินเนี่ยฟ้องตำรวจแจ้งตำรวจโดนจับนะเป็นคดีอาญาแต่พระเครื่องบางองค์จ่ายกันเป็นแสนเป็นล้านไม่มีกฎหมายรองรับถูกไหมครับนะก็ฝากคุณผู้ชมคือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยการหาความรู้ไม่ได้ยากอาจารย์นะฮะการศึกษาความรู้ไม่ได้ยากถ้าอยากจะให้พระบ้านเราเนี่ยชัดเจนอยากจะให้พระบ้านเราเนี่ยเล่นเป็นเกียรติประวัติเป็นศักดิ์ศรีของท้องถิ่นของเราคนที่เป็นเซียนพระตัวจริงๆนะครับอย่าเพิ่งท้อลุกขึ้นมาสร้างความชัดเจนให้กับพระบ้านตัวเองส่วนเซียนการตลาดนะครับผมบอกเลยว่าการตลาดของคุณจะยั่งยืนก็ต่อเมื่อคุณสามารถดูพระเป็นเองดูแลลูกค้าคุณได้เพราะผมบอกว่าทุกวันนี้คนไม่โง่แล้วอาจารย์ในสมัยก่อนเนี่ยคืออาจจะมาด้วยศรัทธาคิดว่าคุณเนี่ยดีนะครับผมบอกว่าทุกวันนี้เขาคนไม่ได้โง่แล้วลูกโซเชียลมีเยอะมีสื่อสารมีอะไรทุกอย่างเยอะแยะมากมายนะฮะเซียนการตลาดจะอยู่ไม่ได้เพราะทุกวันนี้เซียนการตลาดก็เริ่มอยู่ไม่ได้แล้วที่อยู่ได้จริงๆคือคนที่ดูพาเป็นเพราะซื้อแล้วไม่โดนเก๊ถูกไหมครับแล้วก็สามารถดูแลลูกค้าหลังการขายได้ถูกไหมครับอันนั้นก็คือว่านะครับก็อยากเล่าว่าหันมาสร้างความรู้นะครับภาพสร้างเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมภาพสร้างแบบได้หันมาสร้างความรู้แล้วดูแลลูกค้าแล้วช่วยกันจังลงวงการของเราเนี่ยให้มันชัดเจนเหมือนเพชรเหมือนทองนะครับผมเหมือนของเก่าของสะสมทั่วไปคนมีตังค์ถ้าเขาซื้อความสุขซื้อปลาเสือตอตัวละ 300,000 ได้ซื้อปลาคาร์ปตัวละ 100,000 ได้พระองค์ละ 100,000 เขาก็ซื้อได้แต่ทุกวันนี้ที่คนเขาไม่กล้าซื้อพระเพราะอะไรเพราะเขาโดนจนเข็ดแล้วนะครับอ่ะโอเคครับอาจารย์นะครับผมอ่ะสั่งฝันชัดเจนครับครับผมโอ้เอฟซีนักข่าวผีผมโอ้ขอบคุณมากครับผมวันนี้อาจารย์โอเคครับวันนี้นะครับมีคำถามอะไรไหมถ้าไม่มีคำถามก็คือวันนี้อาจารย์ก็ผมก็เริ่มขยับไปทุกศาสตร์ทุกศาสตร์วันนี้ผมจะมาพูดถึงศาสตร์การศึกษาเสือหรือสิงอาจารย์รู้จักเสือหรือสิงไหมครับรู้ที่ทำในงานช้างนี่ครับอาจารย์ใช่ครับงานแกนะใช่ครับคือศาสตร์ของการทำสิงเนี่ยนะครับหรือเสือเนี่ยคือสิงเนี่ยเป็นเจ้าป่าครับนะฮะสื่อสิงเนี่ยเป็นเจ้าป่านะครับเสือก็เป็นเจ้าป่าเป็นสัตว์ที่มีอำนาจนะครับเครื่องรางที่ทำเป็นสิงเป็นเสือขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ก็คือเป็นเครื่องรางที่ทำเพื่อประดับบารมีสร้างบารมีครับแล้วก็สยบสัตว์ร้ายทั้งปวงนะครับเป็นกุศโลบายของการสร้างของขังที่มีคุณวิเศษแต่ทุกวันนี้อาจารย์อีกแล้วครับคือคนอ่ะไม่ได้สอนให้คนเนี่ยลำดับความเก่าของแต่ละอย่างก็คือว่าสิงเนี่ยส่วนมากจะแกะจากเขี้ยวหรืองาถูกไหมเขี้ยวงาไม้นะครับคราวนี้คือเวลาคนจะซื้อผ้าอาจารย์มีใบเป็นแท้ผมให้คุณตัดใบออกไปเลยสำหรับผมนะฮะใบเป็น10ใบก็ไม่มีความหมายถ้ามันเก๊ครับแท้ไม่ได้แท้ที่ใบการันตีนะฮะแท้เนี่ยมันแท้ที่ของที่จะแท้คือเขามีความเก่าคำนวณแล้วมันบาลานซ์หรือสอดคล้องกับอายุการสร้างไหมเขี้ยวผ่านมา100ปีจะเก่าประมาณไหนเขี้ยวผ่านมา50ปีเก่าประมาณไหนนะครับหรือว่าเขี้ยวผ่านมา20ปีเก่าประมาณไหนงาผ่านมา100ปีเก่าประมาณไหนงาผ่านมา50ปีเก่าประมาณไหนงาผ่านมา20ปีเก่าประมาณไหนคุณต้องไล่ยุคให้ออกถูกไหมคุณต้องไล่ยุคให้ออกนะครับกลายเป็นปัจจุบันนะครับพอเอาไอ้ที่ไม่ถึงหรือย้อนยุคหรือเก๊ไปออกบัตรเป็นแท้คนก็จำว่าแท้เนี่ยมันเก่าแค่นี้มันก็พาเอาไอ้ที่ไม่ถึงยุคเนี่ยขายได้หมดเลยแต่คนก็ไม่รู้
เพราะไม่มีใครบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะต้องคำนวณให้มันสอดคล้องกับอายุการสร้างถูกไหมครับแล้วศิลปะของแต่ละแบบเนี่ยไปนั่งเถียงกันคือผมเชื่อผมถามเพื่อนๆทุกคนในไลน์เนี่ยว่าสิ่งเนี่ยดูกันเองเป็นไหมว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรเวลาเราอยากได้สิ่งไซส์สักตัวหนึ่งหรือองค์นึงเนี่ยเราดูไม่เป็นหรอกแต่เราจะดูว่าใครเป็นคนขายแล้วคนขายคนนั้นจะบอกว่าเป็นหลวงพ่ออะไรโอ้โหแย่จังไม่ถามว่าจริงไหมอย่างนี้มันจริงไหมอาจารย์จริงครับน็อตจริงไหมจริงคือสิ่งเนี่ยถูกเราเอาสิ่งมาจะโดนเนี่ยเราเรียกชื่อหลวงพ่อไม่ถูกเลยเราเป็นเซ็งไม่ได้แต่เราเรียกเรามั่นใจว่าของในคอเราเป็นหลวงพ่อหรือไม่นี่เพราะอะไรเพราะเซียนบอกมาแต่เราไม่รู้อ่ะแต่พอการันตีเองไม่ได้เอาว่ามีกี่คนที่ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งได้ถูกไหมครับซึ่งจริงๆนะอาจารย์ความชัดเจนเกี่ยวกับเครื่องรางที่เป็นสิ่งเนี่ยหรือเป็นเสือเนี่ยมีอยู่แล้วจากกรรมวิธีการสร้างศิลปะกรรมวิธีสร้างเหมือนกันเลยครับเพื่อนๆย้อนนึกภาพไปปุ๊บนะฮะสิ่งเนี้ยสร้างจากงาช้างนะครับสร้างจากงาช้างนะครับไอ้ส่วนที่สร้างจากเขียวเขากวางอ่อนนะครับหรือจากไม้เราก็ค่อยแยกกันไปเอาสแกตจากงาที่สร้างจากงาช้างก่อนจะเป็นรูปสิ่งได้เนี่ยอาจารย์ทำไปทำอะไรมาถึงกางาช้างถึงกลายเป็นตัวสิงต้องไปแกะสิพี่นะต้องไปแกะเพราะว่าบล็อกปั๊มไม่ได้อยู่แล้วปั๊มไม่ได้ครับก็ต้องไปแกะคราวนี้ปุ๊บการแกะเนี่ยถ้าเป็นคนละคนกันแกะเนี่ยก็จะแตกมันจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนถ้าเป็นคนคนเดียวกันแกะล่ะเหมือนใกล้เคียงถึงไม่เหมือนก็ใกล้เคียงถูกไหมครับเพื่อนๆนึกภาพนะถ้าเป็นคนคนเดียวกันแกะมันถึงจะใกล้เคียงถ้าเป็นคนละคนกันแกะไม่ได้นัดกันมาเนี่ยยังไงมันก็ไม่ใกล้กันอันนี้คือหนึ่งเรื่องอ่ะโอเคทุกวันนี้ที่ผมต้องพูดเท่านั้นเพราะสิ่งนี้อาจารย์ถูกเล่นสับสนหมดเลยนะฮะคือพูดเป็นให้หลวงพ่อแล้วก็ได้ให้ขายได้อ่ะมันสับสนหมดเลยนะครับคราวนี้พอเรารู้เรื่องสิ่งการแก่แล้วเราก็มาคำนวณแต่ละหลวงพ่อว่าแต่หลวงพ่อเนี่ยอายุที่เขาสร้างสิ่งเนี่ยประมาณกี่ปี1ช่างที่วัดแก่เองกับมียุคที่พีคเลยคือช่างที่พยุหาแก่ช่างที่พายุหาแก่เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบว่ามันจะเอาว่าใช้ได้หมดแต่จะแยกลำบากเพราะว่าคือตอนนั้นอะหลวงพ่อเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าจะต้องมาเล่นซื้อขายกันคือพายุหาแก่ถึงก็สั่งแกะมาบางคนก็เอามาฝากแล้วก็จำนวนหลวงพ่อก็เสกแล้วก็แจกลูกศิษย์ไปคือมีพุทธคุณสินที่เป็นสินพายุหาในสินของยุคพ่อมุ้ยพ่อกันนะครับอันนี้จะเล่นยากแต่จะไม่ยากถ้านะครับมีเอกลักษณ์พิเศษอย่างสิ่งพ่อมุ้ยจะเอามาเลี่ยมพลาสติกถูกไหมจะเอามาเลี่ยมพลาสติกนะครับแล้วก็ถ้าไหนมีจานก็จะยิ่งเวิร์กเลยก็จะยิ่งเวิร์กเลยจะจบกันที่ลายมือเลยใช่เพราะมีหลักฐานมีลายมือนะครับก็เป็นหลักฐานหรือมีเลี่ยมพลาสติกเก่าพลาสติกแบบสมัยก่อนนะที่ออกมาจากวัดอันนั้นก็จะเวิร์กก็จะเล่นกับพ่อของสร้างมาก็จะเล่นง่ายนะครับก็จะเล่นง่ายแต่จริงๆสิ่งยุคพยุหะเนี่ยใช้ได้หมดแต่สิ่งที่เราต้องโฟกัสเลยคือสิ่งอะไรสิ่งหลวงพ่อเดิมอันนี้ต้องโฟกัสสิ่งหลวงพ่อเดิมต้องโฟกัสเพราะเป็นสิ่งที่แพงนะครับแพงสิ่งหลวงปู่ยิ้มแพงเหมือนกันอันนี้ต้องโฟกัสเพราะว่าแพงเหมือนกันนะครับสิ่งหลวงปู่ยิ้มสิ่งหลวงพ่อมุ้ยสิ่งหลวงพ่อหอมสร้างมาอันเนี้ยคือต้องโฟกัสเพราะอะไรอาจารย์เพราะสามารถแยกได้เพราะศิลปะเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนโดยการมีเอกลักษณ์นะครับอ่ะเพื่อนๆนึกภาพนะถ้าเป็นสิ่งกลุ่มสิ่งพยุหะเนี่ยก็ถ้ารับจากมือก็สบายใจในการใช้ถ้าไม่รับจากมือราคาจะอยู่โซนเดียวกันหมดใกล้เคียงใช้ได้หมดขอให้เก่าใช้ได้หมดแต่ผมโฟกัสให้แยกจากกลุ่มที่ชัดเจนและจะเล่นหาง่ายก็คือสิ่งหลวงพ่อเดิมถูกไหมครับสิงหลวงพ่อยิ้มนะฮะหรือสิงหลวงพ่อหอมสักมากเพราะศิลปะเขาจะมีความชัดเจนของเขาครับเราไปดูกันว่านะฮะสิงสามหลวงพ่อเนี่ยมีเอกลักษณ์แตกต่างกันยังไงแตกต่างกันยังไงอันนี้ยังไม่รวมของอาจารย์เฮงเขาดีครับอาจารย์เฮงเขาดีและอาจารย์เฮงไพวันเป็นคนอันนี้เขาก็จะนะผมลืมบอกว่ามีอาจารย์เฮงไพวันอาจารย์เฮงเขาดีอันนี้คือเขาก็มีสิงของเขาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนอย่างเงี้ยจะเล่นง่ายครับจะเล่นง่ายนะครับผมนะครับ
ก็อย่างสิ่งหลวงพ่อเดิมเดี๋ยวให้แอดมินเอาสิ่งหลวงพ่อเดิมขึ้นให้หน่อยสิ่งพ่อเดิมนะครับดูจากตรงไหนต้องแกะใช่อาจารย์เดี๋ยวผมส่งให้แอดมินเดี๋ยวแอดมินขึ้นภาพตามที่พี่ส่งไปให้เลยลูกแอดมินขึ้นภาพตามที่พี่ส่งไปให้เลยนะครับอาจารย์ต้องอย่างนี้ไหมครับไม่งั้นเดี๋ยวแอดมินผมขึ้นผิดเรียงไปเลยใช่ไหมเรียงไปเลยครับนี่ครับผมส่งให้แอดมินผมละแล้วก็สิ่งตัวแรกเลยลูกตัวแรกที่พี่ส่งไปตั้งแต่วันนี้เลยนะครับตัวแรกเลยนะครับเรียบร้อยมีคนถามผมว่าทำไมชื่อน็อตปากีผมก็เลยบอกไปพิมพ์บอกเขาไปว่าเมื่อก่อนผมอยู่ในดงมุสลิมแล้วผมอ่ะหนวดเขาผมเยอะเหมือนแขกไม่ใช่สิลูกที่พี่เพิ่งส่งไปให้สิครับอันนี้พ่อเดิมลูกนะครับคือพี่เพิ่งส่งมาให้เมื่อกี้นี่เลยแล้วก็เดี๋ยวรบกวนดูนะฮะสิงเกือกม้าให้ผมด้วยที่ฟันเกือกม้าคือฟันตัดตรงๆองค์แรกที่ผมส่งให้วันนี้เลยครับในเพจนี่ใช่ไหมแล้วก็อีกองค์หนึ่งครับอาจารย์องค์นี้คือองค์นึงแล้วก็อีกองค์หนึ่งครับแล้วอันนี้ผมได้รับเกียรติจากบุ้งกำแพงด้วยนี่ครับสายตรงนครสวรรค์พอเดิมเจอไหมครับเอาได้อยู่ครับได้อยู่เอามาภาพเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องมาเป็นคู่ใช่ไหมโอเคนะครับงั้นก็เอาไว้ล่างบนเลยสิครับเอาไว้ล่างบนเอาไว้ล่างบนเอาไว้ซ้อนกันล่างบนนะครับมันจะได้ไม่เกะกะครับเอาไปไว้โซนเดียวกันเลยนะสายก็สายไว้ล่างบนไปเลยนะครับนี่ครับก็คืออย่างสิ่งหลวงพ่อเดิมเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาคือคำบอกเล่าของคนโบราณจะบอกว่า3ขวัญ2ขวัญปากเจาะ2ขวัญ3ขวัญปากเจาะเห็นไหมครับอาจารย์คือถ้าเป็นสิ่งหลวงพ่อเดิมเขาก็จะมีอายุของเนื้องาเนี่ยโอ้โหลึกมากที่เก่าที่ลึกลงไปแล้วสิ่งหลวงพ่อเดิมเนี่ยถ้าอาจารย์สังเกตดีคือสิง2องค์เนี่ยนะครับความเก่าเขาใกล้เคียงกันคือรู้ว่าพ่อเดิมเนี่ยมรณภาพปี2490ใช่ไหม2490กว่า2490เราก็รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่จะสร้างทันท่านเนี่ยก็ต้องอยู่ราวๆ80ปีถูกไหมครับ80ปี80ปีหรือลึกกว่า80ปี90ปีเนี่ยเนื้องานเนี่ยจะออกมาประมาณไหนเขาก็มีสิ่งกำกับว่าถ้าสิ่งนั้นต้องเป็นฟันเกือกม้ากับปากนกแก้วอันบนเนี่ยคือฟันเกือกม้าเกือกม้าคืออะไรคือเกือกม้าก็ตรงไงดานเห็นปะที่เขาเรียกฟันเกือกม้าเนี่ยคือยิ้มแล้วฟันเนี่ยมันตรงอันบนเนี่ยคือเกือกม้านะครับคือเกือกม้าคือฟันเนี่ยตรงส่วนอันล่างเนี่ยคือปากนกแก้วนกแก้วก็จะมีจงอยปากอย่างนี้แหลมๆเขาก็แยกเป็น2สินคือสินเกือกม้ากับปากนกแก้วแล้วก็มี2ขวัญ3ขวัญเห็นไหมครับก็จะมี2ขวัญขวัญก็คือไอ้ที่วงไปเล่นหนึ่งอ่ะวงไปเล่นหนึ่งที่ตัวสิงห์อ่ะขาเหรอแกเป็นก้นหอยนะฮะเป็นก้นหอยอ่ะวนไปเล่นหนึ่งไทยอ่ะผมมีอย่างตัวบนเนี่ยเห็นไหมสามขวัญเห็นไหมครับอย่างข้างล่างนี่สองขวัญแต่ถ้าไม่ชัดของผมมีติดที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมไว้ดูโอเคครับเดี๋ยวผมส่งสองขวัญแบบสวยๆไปแล้วก็มีสองขวัญอ่ะมีองค์แรกเลยครับแอดมินองค์แรกเลยที่พี่ส่งให้ครับพื้นสีอะไรเดี๋ยวพี่ดูให้นะสีดำสีดำส่งสองขวัญไปองค์นะฮะได้สวยเลยโอเคครับสีดำนี่นะครับนะครับเอาสีดำขึ้นก่อนลูกไม่ใช่สีลูกพื้นสีดำไงครับคือสิงเปลือกม้าครับได้แล้วโอเคถ้าขึ้นสับสนนี่ครับถ้าขึ้นสับสนเดี๋ยวคนดูจะสับสนไปด้วยนะครับเห็นไหมครับอาจารย์อันนี้คือสิงหลวงพ่อเดิม
อันนี้2ขวัญ2ขวัญเมื่อ2ขวัญคือมีข้อหน่อยได้1เนี่ยแค่2อันซึ่งจริงๆนะครับความนิยมเนี่ยนะฮะอยู่ที่3ขวัญครับทำไมถึงนิยมคือ3ขวัญสร้างน้อยสร้างน้อยนี่น้อยกว่านะครับผม2ขวัญเนี่ยคือ3ขวัญนี่คือตัวใหญ่ไงครับแล้วถึงแกะเป็น3ขวัญได้สร้างน้อยพื้นที่เหลือพอเป็น2ขวัญเนี่ยก็คือถ้าเราไม่ได้ฟิกเรื่องราคาเราใช้ได้เหมือนกันทั้งหมด2ขวัญก็ใช้ได้นี่คือ1คือหลวงพ่อเดิมครับนะครับคราวนี้เราก็ดูอีกยุคนึงนะหลวงพ่อเดิมเราก็ดูอีกยุคนึงที่คล้ายๆกันคล้ายๆกันก็คือพ่อกันก็อยู่นครสวรรค์เหมือนกันสิงห์เอกหลวงพ่อเดิมเดี๋ยวจะส่งเสียงสิงห์พ่อกันมั้ยฮะนะครับแอดมินขึ้นภาพตามที่พี่บอกเท่านั้นนะลูกผมมีมันจะไม่งงสิ่งพ่อเดิมสองขวัญเหมือนกันครับตอนนี้ข้ามไม่พอกันแล้วครับพอกันเดี๋ยวพี่จะส่งให้นะขึ้นตามนี้ครับโอเคครับแอดมินส่งตามที่พี่ส่งให้นะมันก็จะง่ายขึ้นครับใน3ขวัญโอเคส่งให้แอดมินไปแล้วครับนะอาจารย์ก็คืออาจารย์เห็นเนื้องานไหม ว่าเนื้องานเนี่ยเขาจะถอยลงมาอีกยุคนึงใช่ครับอายุไม่ถึงคือเขาจะขาวเขาจะถอยลงมาอีกยุคนึงอีกกิ๊กนึงแต่ด้วยความที่หลวงพ่อกันเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมศิษย์เอกอยู่นครสวรรค์ฉะนั้นศิลปะเนี่ยจึงชิดกันใกล้เคียงกันแอดมินขึ้นอีกภาพหนึ่งลูกอันนี้เป็นลูกศิษย์ใช่ไหมเป็นลูกศิษย์ครับก็จะชิดกันและคือเขาเรียกสินชิดกันคือใกล้กันครับคือใกล้กันครับเห็นไหมครับก็จะเอาภาพอีกภาพนึงขึ้นครับนะครับเห็นไหมอาจารย์ก็จะถอยมาอีกยุคนึงแต่พอเป็นสิงห์แล้วประการอาจารย์ครับถ้าอาจารย์สังเกตดีๆการแกะปากสิงห์น่ะเขาจะเชิดขึ้นเห็นไหมครับก็จะเชิดขึ้น เอาอีกองหนึ่งมาลูกเมื่อกี้พี่สองไม้สององค์เห็นอาจารย์จำที่ปากสิงห์นะสิงห์นี่เป็นปากนกแก้วเห็นไหมครับแล้วปากเนี่ยปากบนเนี่ยจะเชิดขึ้นตรงๆจะไม่ตรงเหมือนพ่อเดิมจะเชิดขึ้นจะเชิดขึ้นซึ่งเป็นการแกะอีกยุคนึงใช่ไหมเป็นการเห็นไหมครับว่าเนื้องานเนี่ยจะใกล้กันเลยนะครับเห็นไหมครับคือเนื้องานเนี่ยจะถอยมายุคนึงความเก่าเราจะเทียบได้แล้วปากเนี่ยจะเชิดขึ้นนะครับพ่อเดิมแล้วพ่อกันแล้วต่อไปเราไปดูพ่อมุ้ยถอยไม่ยุคถอยไม่ยุคนึงถอยไม่ยุคนึงพ่อกันมุ้ยนี่คือยุคเดียวกันครับใกล้เคียงกันแต่ก็มีความแตกต่างเรื่องศีลอีกเหมือนกันครับให้ไปดูพ่อมุ้ยนะครับให้ไปดูพ่อมุ้ยเดี๋ยวผมส่งภาพพ่อมุ้ยให้นี่ก็ได้ครับแอดมินน็อตเอาตัดกล้องให้น็อตหน่อยนะครับเห็นไหมครับพอเป็นยุคพ่อมุ้ยเขาจะเรียกว่าสิงคอม้าคอม้าสิงคอม้าสิงคอม้าใช่ครับคอม้าคือถ้าเกิดว่าม้าคอมันจะยาวครับก็จะยืดลงมาต่อหลังเนี่ยฮะเห็นไหมเป็นศิลปะโอ้นี่เสียบุ้งกำแพงบอกสุดยอดครับนี่ถ้าเกิดสายตรงนครสวรรค์คอมเมนต์มานี่ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณงามๆนะสายตรงเลยเห็นไหมครับพออาจารย์เป็นสิงพ่อมุ้ยเนื้อก็จะถอยมาอีกกิ๊กหนึ่งขาวๆหน่อยขาวๆหน่อยนะครับขาวๆหน่อยสิงนี่จะตัวกลมจะมีสัดส่วนจะตัวกลมแล้วคอจะยาวที่เขาเรียกสินคอม้าดูอีกองค์นึงครับน้องน็อตเห็นไหมครับนะฮะคือเนื้อเนี่ยจะถอยมาอีกยุคหนึ่งอีกกิ๊กหนึ่งเห็นไหมครับแล้วก็คอจะยาวๆเขาเรียกคอม้า
เห็นภาพแล้วนะครับเพื่อนๆอ่ะเอาแอดมินเอาภาพอีก2ภาพที่พี่ส่งให้ขึ้นหน่อยนะครับแต่จริงๆอาจารย์สิงห์พมุ่ยเนี่ยอันนี้คือที่ผมหามาแล้วเนี่ยเป็นแค่ยุคปลายนะครับยังมียุคต้นกว่านี้ที่มีความเก่าเนี่ยไล่เลี่ยกับพ่อกันใช่ครับผมใกล้เคียงกันเลยคือจะไม่ได้ขาแบบนี้แต่จะเป็นสิงห์คอม้าครับเห็นไหมครับแล้วก็อันนี้คือเลี่ยมเดิมเห็นไหมครับเลี่ยมเดิมจากวัดเลี่ยมวัดนะฮะตัวจะกลมจะมีมิติจะกลมเหมือนม้าเลยครับนะตัวจะกลมจะมีมิติเห็นไหมครับทั้ง2อันกลมมีมิติครับอันนี้คือพ่อมุ้ยครับเราขยับไปดูพ่อหอมแอดมินเอาสิงห์พ่อหอมขึ้นให้หน่อยครับเดี๋ยวผมส่งสิงห์พ่อหอมให้แอดมินก่อนอาจารย์สิงห์พ่อหอมจะแกะไม่ละเอียดเท่ากับพ่อมุ้ยนะครับผมสิงห์พ่อหอมเดี๋ยวผมส่งไปให้เลยอันที่เป็นสามเหลี่ยมที่ขึ้นอันเมื่อกี้อะครับแอดมินที่เป็นรูปหัวใจอะนะโอเคครับเอาพ่อมุ้ยค้างไว้อันหนึ่งเอาอันที่เลี่ยมอลูมิเนียมออกแล้วเอารูปหัวใจขึ้นคือไล่ที่ผมไล่แบบนี้คือไล่ไปตามสเต็ปไงอาจารย์นะครับไล่ไปตามสเต็ปผมไล่ให้ไปตามสเต็ปเขาถามว่าสิงห์หลวงพ่อแกเองวะช่างอาจารย์เอาจริงนะหลวงพ่อแกเองอะบางหลวงพ่อก็น้อยนะครับแต่ศีลที่หลวงพ่อแกเองน่ะก็ต้องมีแหละครับถูกไหมแรกๆหลวงพ่อทำก็แกเองแต่น้อยแต่ส่วนมากจะให้ช่างแกะครับนะลูกศิษย์จะแกะคือใครแกะไม่เป็นไรวันเนี้ยเราไม่รู้หรอกครับว่าใครแกะแต่เราเอาให้รู้ว่าศิลปะการแกะจะเป็นหลวงพ่อแกะหรือช่างแกะก็แล้วแต่ให้รู้ว่าศิลปะที่แกะออกมามันเป็นแบบเนี้ยเราจะจำง่ายนะครับถ้าเกิดมีคนแกะสองคนก็มีอาจารย์ก็มีศีลที่แยกออกไปเราก็ต้องจำให้หมดนะก็ต้องจำให้หมดจำจากอะไรจากการที่พบได้ในท้องถิ่นนั้นบ่อยๆที่เซียนยุคเก่าเล่นกันมาผมใช้การที่ที่ผมแยกนะแยกดูง่ายๆอย่างถ้าเพื่อนๆดูนะครับสิ่งมะมุ่ยเนี่ยอาจารย์ตัวจะกลมเห็นไหมตัวจะกลมเหมือนม้าเลยคอยาวแต่พอเป็นสิ่งพ่อหอมอาจารย์นะครับว่าตัวจะแบนถ้าเพื่อนๆดูนะไอในเลี่ยมรูปหยดน้ำเนี่ยตัวสิงห์จะแบนครับแต่ถ้าที่เลี่ยมเดิมเป็นพ่อมุ้ยตัวจะกลมครับชัดเจนทุกวันเนี้ยบางคนขายก็แบบเนี้ยพ่อมุ้ยจริงๆเป็นพ่อหอมบางคนเจอพ่อมุ้ยก็สวดเอ้ยแบบเนี้ยพ่อหอมไม่ใช่พ่อมุ้ยก็ตีไปตีมาคนฟังก็งงแต่วันนี้ผมมีเทียบให้เพื่อนเห็นเลยว่าเห็นไหมครับพ่อหอมเนี้ยตัวจะแบนๆพ่อมุ้ยตัวจะกลมๆใช่เอาสิงห์พ่อหอมขึ้นอีกครับแอดมินแล้วถ้าตัวแบนๆนี่เจาะขาทะลุหน้านะฮะระหว่างขาเป็นพ่อแดงเขาไม่ได้อีกดีตรงสันหลังก็ไม่เหมือนแล้วนะนะครับสันหลังก็คือตัวจะแบนๆนะครับแอดมินมีภาพสิงห์พ่อหอมขึ้นอีกไหมลูกองนี้เหรอคะไหนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวพี่ส่งให้อันนี้ละกันเอาที่พี่เพิ่งส่งไปให้เลยนะหมาดๆเลยนะใช้อันสุดท้ายที่พี่ส่งไปให้หมาดๆเลยมันจะไม่งงพี่ส่งให้หมาดๆอันท้ายเลยนะครับแอดมินเอาขึ้นไว้ฝากหนึ่งเลยนะครับขึ้นไว้ฝากหนึ่งเลยที่พี่ส่งให้หมาดๆอันนี้คือพ่อมุ้ยทั้งคู่นะครับเห็นไหมพ่อมุ้ยจะกลมๆครับนี่ฮะอาจารย์สิงห์พ่อหอมครับเห็นไหมจะแบนๆแบนๆครับปากไม่เหมือนแล้วสิงห์เขาจะแกะไม่ละเอียดเหมือนพ่อมุ้ยจะแบนๆเห็นไหมครับแต่พ่อหอมอาจารย์ก็มีสิงห์ที่ตัวใหญ่และเล่นแพงขึ้นไปอีกก็คือสินที่ตาสีแดงอ่ะครับตัวใหญ่อ่ะแอดมินเอาภาพสิงตัวใหญ่ขึ้นที่พี่ส่งมาให้ก่อนหน้านั้นนิดเดียวมีพี่วินก๊อตครับถามว่าหลวงพ่อมุ้ยกับพ่อหอมใครนิยมกว่ากันโอ้คนสุพรรณก็นิยมพ่อมุ้ยครับนะฮะคนระยองก็นิยมพ่อหอมครับใช่ครับแล้วแต่ท้องที่เลยครับเพราะพ่อหอมก็มีตัวใหญ่เหมือนกันใช่ครับแล้วแต่ท้องที่เลยความนิยมคือแล้วแต่ลูกศิษย์แล้วแต่ท้องที่ไม่มีใครนิยมกว่าใครครับใช่ครับเห็นไหมครับก็มีใหญ่ขึ้นมาอีกแบบนี้แพงนะหลายหมื่นนะแพงมากครับพอยิ่งใหญ่ยิ่งแพงก็จะมีอีกใช่ไหมครับผมครับถ้าถามเรื่องความนิยมความนิยมของพระเครื่องคือท้องถิ่นไหนเขาก็นิยมครูบาอาจารย์ของเขาเห็นไหมครับก็มีจะพอเวลาสินมะหอมเนี่ยมันจะมองชัดเลยว่าจะลักษณะเป็นแบบเนี้ยใช่นะครับจะแกะออกมาลักษณะเป็นเอกลักษณ์แบบเนี้ยเอกลักษณ์ของไม่ได้ซ้ำกับพ่อมุ้ยไม่ได้ซ้ำกับพ่อเดิมถ้ามาเทียบกับพ่อมุ้ยก็ต่างกันเยอะเลย
ด้วยงานแกะฝีมือแกะของช่างอันนี้กลมๆก้นหอยก็จะกลมบล็อกหน่อยใช่เห็นไหมครับเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาชัดเจนครับโอเคอันนี้คือเบื้องต้นนะครับที่ผมจะทำให้เพื่อนเนี่ยเล่นเครื่องรางเกี่ยวกับสิงเนี่ยได้ง่ายคือได้มาจะไปขายก็ไม่ถูกเขาหลอกถูกไหมครับหรือจะซื้อใช้ก็จะได้ไม่ถูกเขาหลอกอีกเช่นกันสมมติผมอยากได้สิงพ่อมุ้ยวันนึงบอกเอาพ่อหอมมาเนี่ยพ่อมุ้ยไม่ใช่ว่าพ่อหอมถูกกว่าพ่อมุ้ยนะเพียงแต่ก็เราคนสุพรรณเราอยากได้พ่อมุ้ยอ่ะแต่คุณเอาพ่อหอมมาให้อย่างเงี้ยตอบตรงโจทย์พอดีตรงโจทย์ที่เราต้องการคือบางครั้งเราอยากได้พ่อเดิมแต่เอาพ่อกันมาขายเราเป็นพ่อเดิมเงี้ยไม่ใช่อ่ะถูกไหมเอารูปศิษย์มาขายแล้วเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยเราก็จะได้เอาข้อมูลตรงนี้เบื้องต้นนะเพื่อเป็นการแยกแยะผมว่าที่ผมแยกให้อาจารย์คือที่แยกแยะได้ชัดเจนที่สุดส่วนมีการซ้ำซ้อนอย่างไรที่เป็นศิลป์แปลกๆอันนั้นคือเป็นอีกเคสหนึ่ง อีกเคสหนึ่งซึ่งคุณก็ต้องศึกษาลึกอีกซึ่งลึกๆจะศึกษายากเอาแบบที่ศึกษาง่ายแยกแยะง่ายแบบนี้ไปก่อนแต่ถ้าไปยิ่งเป็นศิลป์อาจารย์เฮงนะฮะอาจารย์เฮงไพวันโคชสารโอ้โหโคชสารนะครับคือโคชสารโคชช้างนะคือช้างนะครับโคชสิงห์โคชสิงห์คือตัวเป็นสิงห์แต่หัวเนี่ยมีงวงเหมือนช้างอันนั้นก็จะเป็นเครื่องรางใจชันบรมครูสุดยอดขึ้นไปอีกที่ผมกล่าวไว้นั้นไล่ตั้งแต่พ่อเดิมมาเนี่ยอาจารย์ก็คือสิงห์ที่ในยุคที่เล่นหากันง่ายๆณปัจจุบันแต่พอไปถึงสิงห์ยุคลึกก็จะมีสิงห์อาจารย์เฮงไพวันครับอันนั้นองค์นึงก็เป็นล้านนะเป็นมากเป็นล้านเป็นคารวะหลายแสนเป็นล้านท่านเป็นคารวะที่เก่งมากคือจริงอาจารย์เฮงเนี่ยบวชแล้วศึกบวชแล้วศึกบวชแล้วศึกเป็นเพื่อนกับพ่อกันพระพญาอยู่อุทยานะครับบางศาสตร์อ่ะพระทำไม่ได้คือศาสตร์บางศาสตร์วิชาบางวิชาพระทำไม่ได้แต่คารวะทำได้คารวะบางองค์เก่งเก่งกว่าพระเก่งมากพระบางก็เก่งกว่าคารวะแล้วแต่ศาสตร์แต่ละวิชานะครับสิงยุคลึกก็หมายความว่ายุคที่มีตั้งแต่ก่อนปี2460หรือก่อนปี2470เขาเรียกว่าสิงยุคบรมครูคือสิงยุคลึกก็จะมีอาจารย์เฮงไพวันเห็นไหมครับและที่ผมจะปิดท้ายก็คือหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวโอ้โหนี่สุดยอดในความผมก็จะปิดท้ายมาที่หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับโอ้โหอาจารย์วันนี้เวลาเดินไปเร็วนะครับเวลาเดินไปเร็วกันนะครับผมโอเคนะครับผมตะกุดหัวใจโลกธาตุพุทธคุณเด่นทางไหนอ่ะถ้าถามมาเดี๋ยวตอบให้ผมขอช่วงนี้กดไลค์ให้ผมนิดนึงช่วยแชร์สาธารณะให้หน่อยเราไม่ได้หวังอะไรเราหวังแค่ที่เราพูดเนี่ยให้คนได้รู้เยอะๆเพื่อวงการพระเครื่องที่เราต้องการจุดหมายในการทิ้งให้มันชัดเจนเนี่ยจะได้แพร่ออกไปเยอะๆนะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมขอพระแน่นหนึ่งให้เพื่อนกดแชร์สาธารณะให้ผมนิดนึงเดี๋ยวผมจะมาเล่าถึงหลวงปู่ยิ้มพร้อมกับโลกธาตุที่เพื่อนเนี่ยถามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นบ้างจะได้คุยกันรู้เรื่องวันนี้โชคดีมากเลยนะที่ได้มาอะไรเนี่ยทำไมครับอาจารย์รู้เรื่องสิ่งเยอะเลยโอเคครับผมอาจารย์คนสุพรรณด้วย อยากได้อยู่แล้วจะรู้นะเนี่ยนะครับคราวนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังครับอาจารย์ว่าปู่ยิ้มว่าหนังบัวเนี่ยนะฮะคือถามว่าทำไมนะครับท่านป่าพยัคฆ์ความพันนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยถึงแขวนหลวงปู่ยิ้มนะครับจริงๆอาจารย์หลวงปู่ยิ้มเนี่ยถ้าพูดเอาลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยหลวงปู่ยิ้มนี่ต้องบอกว่าพูดปุ๊บอะหลวงปู่ยิ้มเนี่ยจะแพงเลยถ้าผมพูดอาจารย์ผมบอกเลยว่าทั่วนี้ผมยังแอบพูดไม่หมดนะจริงๆก็แพงมากอยู่แล้วนะพูดแบบว่าคือผมเนี่ยอยากได้ของคุณยิ้มมากผมยังเก็บได้ไม่เยอะเลยซึ่งจริงอะฮะผมบอกเลยว่าถ้าคุณเข้าใจของศาสตร์ลูกอมโลกธาตุนะครับหรือศาสตร์ของถุงมงคลที่หลวงปู่ยิ้มทำเนี่ยหรือประวัติของหลวงปู่ยิ้มเนี่ยเพื่อนๆจะรักและก็จะชอบเหมือนที่ผมชอบและเหมือนที่ท่านในชาวคนป่าพระคำพันชอบก็คือนะครับประวัติการสร้างพระเครื่องของหลวงปู่ยิ้มเนี่ยถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดซึ่งน้อยวัดจะมีการบันทึกนะคือถ้าไม่ศึกษาแบบลึกจริงๆอ่ะก็จะไม่รู้ว่าปู่ยิ้มเนี่ยบันทึกอะไรไว้ชัดเจนชัดเจนถึงขนาดว่านะครับ
ถ้าผมบอกว่าปู่สุกเนี่ยมาเรียนวิชาที่เมืองการคนชัยนาทจะเชื่อไหมถ้าผมบอกว่านะครับพ่อปานคลองด่านมาเรียนวิชาที่เมืองการที่วัดหนองบัวเนี่ยคนคลองด่านจะเชื่อไหมถ้าผมบอกพ่อเนียมวัดน้อยมาเรียนที่วัดหนองบัวเนี่ยคนสุพรรณจะเชื่อไหมหรือบอกว่าสังวราชุ่มวัดพับมาเรียนที่วัดหนองบัวเนี่ยพ่อไปกำแพงมาเรียนที่วัดหนองบัวเนี่ยคุณจะเชื่อไหมล่ะเพราะแต่ละคนอยู่ไกลแต่ละองค์อยู่ไกลถูกพ่อเงินบางคานมาเรียนที่วัดหนองบัวเนี่ยจะเชื่อไหม อยู่จะรู้เลยผมเชื่อทุกคนบอกเฮ้ยวันนี้ผมกล่าวอ้างเกินจริงหรือเปล่าแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับทุกคำพูดที่ผมพูดมาเนี่ยมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ทั้งหมดครับมีข้อมูลมีข้อมูลบันทึกเป็นลักษณ์อักษรไว้ทั้งหมดนะครับโดยนะครับผมลูกศิษย์หลวงปู่ยิ้มเองซึ่งเป็นมรรคทายกวัดตระกูลบัวขมเนี่ยต้นตระกูลบัวขมเนี่ยนะครับเป็นลูกศิษย์ปู่ยิ้มเป็นมรรคทายกวัดเนี่ยบันทึกจารึกไว้รวมถึงหลวงปู่เหลียววนบัวก็ได้ทำการบันทึกและจารึกไว้ด้วยแต่มาเรียนที่วัดหนองบัวเนี่ยไม่ได้มาเรียนกับหลวงปู่ยิ้มคือมาเรียนกับหลวงปู่กินก่อนนั่นเองก่อนหลวงปู่ยิ้มเนี่ยมีพระภิกษุรูปหนึ่งที่ถือว่าเป็นต้นนะเป็นต้นสัพพวิชาแห่งป่ากาญจนบุรีหรือเทือกเขาตะนาวสีก็คือปู่กินแม้กระทั่งหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงก็ยังมาเรียนกับหลวงปู่กินเหมือนกันเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆรู้นะครับในบันทึกจะบอกเลยว่านะครับปู่ยิ้มเนี่ยนะครับจะเรียกปู่เอี่ยมว่าพี่เอี่ยมแต่ปู่สุขจะเรียกปู่ยิ้มว่าพี่ยิ้มลองไปไล่วันเกิดดูว่าปู่สุขกับปู่ยิ้มเนี่ยใครแก่กว่ากันแล้วไปไล่วันเกิดดูว่าปู่เอี่ยมกับปู่ยิ้มเนี่ยใครแก่กว่ากันนะครับคือตอนนั้นน่ะปู่กินเนี่ยนะครับการจะฝึกวิชาเนี่ยต้องเข้ามาที่ป่าจังหวัดกาญจนบุรีอ่ะก็ทุกคนก็จะเดินมาเรียนคือมาทุดงนั่นแหละแต่พอมาทุดงอาจจะรู้ว่าผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าของเทือกเขาตะนาวสีที่อยู่กาญจนบุรีก็คือหลวงปู่กินวัดหนองบัวท่านจะทำมาสาอยู่ในถ้ำฮะแล้วก็ต่อมาที่วัดหนองบัวนะครับในบันทึกที่ถูกบันทึกไว้นะครับเขาบอกว่าคนที่มาเรียนกับหลวงปู่กินเนี่ยอยากเรียนอะไรก็มาไม่มีใครเรียนวิชาทำโลกธาตุวิชาหัวใจโลกธาตุแต่ว่าถ้าเป็นวิชาที่พม่าเนี่ยยอมรับคือในอดีตเนี่ยเรายังไม่ได้มีเรายังไม่ได้แยกว่านี่คือไทยนี่คือพม่านะเราเป็นอยุธยาเป็นหงสาเป็นตองอูคือสัพพวิชาทั้งหมดเนี่ยถูกกวนและรวบรวมกันมาจากที่เราเป็นชุมชนในอาณาจักรขอมโบราณก็จะมาถูกแยกถูกไหมครับก็จะมาถูกแยกแตกมาเมื่อก่อนยังไม่มียังมีอยุธยานะครับมีตองอูมีหงสามีเป็นเมืองมีล้านนาล้านช้างพอทุกคนได้มาแบ่งแยกเป็นไทยถึงมามีอีโคว่าเฮ้ยนี่วิชาของไทยต้องเก่งกว่าพม่าวิชาของม่าเขาต้องแพ้ไทยคือไม่ใช่สมัยก่อนเป็นอาณาจักรรวมกันรวมกันนะครับวิชานี้ถูกสืบทอดกันมานะครับปู่สุกเนี่ยมาเรียนกับปู่กินปู่สุกก็บอกปู่ยิ้มว่าไม่เรียนหรอกโลกธาตุผมไม่เรียนหรอกนะฮะให้พี่ยิ้มเรียนไปปู่สุกเนี่ยเรียนอิมติปิโสตาบอดคือไงก็คือสามารถท่องอิมติปิโสไปและกลับทุกอย่างได้หมดคือคงกระพันชาตรีสุดยอดอิมติปิโสตาบอดก็เรียนสำเร็จไปนะครับเพราะเงินบางคาเนี่ยก็เรียนก็เรียนสำเร็จไปได้คนละอย่างแต่ปู่ยิ้มเนี่ยเลือกจะเรียนวิชาโลกธาตุคือโลกธาตุทั้ง4เนี่ยตอนเรียนเนี่ยต้องควบคุมให้ธาตุทั้ง4เนี่ยตรงกันแล้วก็ลงอักขระหัวใจคือสมาธิเนี่ยต้องแน่วแน่เวลาปู่ใจมาเรียนกับปู่ยิ้มหรือปู่เหลียนมาเรียนกับปู่ยิ้มใครกับยิ้มปู่ยิ้มถึงต้องให้ท่อนเพ่งกระสาจิตจนสามารถทำให้ไส้เทียนเนี่ยขาดได้ไปดับถึงเรียนได้คือเพ่งกระแสจิตให้ท่ายเทียนเนี่ยขาดถึงจะเรียนได้คือสมาธิจิตเนี่ยแน่วแน่แล้วปู่ยิ้นก็เรียนนะครับวิชาโลกธาตุได้สำเร็จถึงสร้างลูกอมโลกธาตุได้เป็นต้นตำรับของเมืองไทยไงแต่จริงๆอ่ะวิชาหัวใจโลกธาตุเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยที่เป็นของพม่าของอยุธยาในสมัยโบราณอยู่แล้วนะครับปู่สุขไม่เรียนนะครับปู่สุขไม่เรียนนะครับก็ถึงบอกว่ามีหลายคนที่มาเรียนวิชาหัวใจโลกธาตุถ้าเรียนไม่สำเร็จก็จะเป็นบ้าก็จะของเข้าตัวก็จะธาตุแตกถึงไม่ค่อยมีใครกล้าเรียน
ถ้าสมาธิไม่ดีจริงเรียนไม่ได้อ๋อเราถึงต้องเพ่งเทียนเนี่ยนะถูกครับนะฮะหลวงปู่ยิ้มเนี่ยเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิปู่กินปู่ยิ้มทำได้ทุกอย่างเพราะเป็นคนปู่ยิ้มเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอัจฉริยะในตอนนั้นเขาบอกว่าปู่กินสอนวิชามาใส่คาถามากี่ตัวก็แล้วแต่บางคงก็จำได้4ตัวก็ไปใช้4ตัวบางองค์จำได้5ตัวก็ไปใช้5ตัวแต่ปู่ยิ้มอ่ะ8ที่แกจะจำได้หมดฉะนั้นเวลาปู่กินไม่อยู่แล้วเนี่ยพระเกจิหลายๆองค์ถึงต้องมาถามปู่ยิ้มปู่ยิ้มเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะพระอานนท์มั้งอยู่ใกล้ชิดอยู่ใกล้ชิดณตอนนั้นในตำราเล่มนั้นบันทึกไว้เลยว่านะครับก้มหลวงชุมพรเนี่ยสำเร็จวิชาจากหลวงปู่สุขแล้วสำเร็จวิชาหลวงพ่อเงินบางคาแล้วก็ถามว่าแผ่นดินนี้ยังมีใครที่จะต่อกรกับท่านได้อีกบ้างพ่อเงินบางคาก็เลยบอกให้ก้มหลวงชุมพรเนี่ยมาเมืองการก็มาเป็นลูกศิษย์หลวงยิ้มอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วในตำราบันทึกไว้เลยว่าน้ำเต้ากันไฟเนี่ยบันทึกว่าสังวราชุ่มวัดพับมาเรียนจากหลวงปู่ยิ้มบันทึกไว้เลยบันทึกไว้เลยบันทึกเลยว่าพ่อไปวัดกำแพงเนี่ยมาเรียนเอาวิชามหาอุดจากหลวงปู่ยิ้มครับพ่อคงบางกระพร้อมเนี่ยมาเรียนเอาวิชาไม่ได้เรียนโลกธาตุไม่ได้เรียนมาเรียนวิชาทำหวายไปจากเชือกเอวไปจากหลวงปู่ยิ้มบันทึกไว้เลยว่าหลวงปู่ทิมวนาหาไล่ก็ยังมาเอาวิชาจากหลวงปู่ยิ้มครับคือตอนนั้นอ่ะใครที่จะมาเนี่ยก็จะต้องมาเรียนที่เมืองการนะครับแล้วก็บอกว่าคือหลวงปู่ยิ้มเนี่ยจะเดินทางจากกาญจนบุรีเนี่ยเข้าไปในพระนครเนี่ยจะต้องไปกราบหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเพราะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเนี่ยคือศิษย์พี่แล้วเขาก็บอกว่าปู่ยิ้มเนี่ยจะไม่อยู่กับปู่เอี่ยมจะมาพักอยู่ที่วัดกกอ๋อวัดกกวัดพระเมงพระพุ่มมีก่อนนั้นอ๋อพระพุ่มจะมาพักอยู่ที่นั่นพ่อพุ่มแล้วพอเวลาปู่ยิ้มมาเนี่ยเขาจะบอกพระเกจิละแวกนั้นที่เป็นเจ้าอาวาสที่ที่อยากเรียนวิชาเนี่ยก็บอกท่านยิ้มมาแล้วทุกคนก็จะมาปู่ไปเนี่ยก็มาเรียนโอ้โหก็มาเรียนจากหลวงปู่ยิ้มคือตอนนั้นเลยคือตอนนั้นปู่ยิ้มเนี่ยเป็นคนที่รวบรวมวิชาทั้งหมดของหลวงปู่กินไว้ครับซึ่งถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทุกหน้าของวัดอยู่ที่วัดหนองบัวเป็นความโชคดีของพระเกจิหรือว่ามัคคทายกในสมัยก่อนที่ได้บันทึกไว้ผมก็บอกว่าเนี่ยครับทำไมวัตถุมงคลหลวงปู่ยิ้มเนี่ยคนเมืองการถึงรักและห่วงแหนทำไมคนแต่เก่าคนโบราณเนี่ยที่ปู่ย่าตายายเขาเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยถึงอยากได้หลวงปู่ยิ้มแต่สุดท้ายแล้วผ้าหลวงปู่ยิ้มราคายังถูกกว่าปิดตาเบญจภาคีนะผมทั้งหลายแหล่เพราะการถูกเซียนการตลาดโจมตีเรื่องความชัดเจนคือเอาเก๊เนี่ยไปขายเป็นแท้เอาเก๊ไปขายเป็นแท้เอาเก๊ไปขายเป็นแท้จนคนเก็บพระไม่รู้เลยครับว่าแท้ไหมเพราะแท้นะหาดูตัวจริงยากอยู่แล้วจนไม่รู้ว่าแท้เก๊เป็นยังไงแต่ณวันนี้หรือว่าณก่อนหน้านี้สักระยะหนึ่งคือพี่ๆและผมเนี่ยนะครับที่อยู่ในภาคตะวันตกเนี่ยได้ช่วยกันสังคายนาหลวงปู่ยิ้มนะให้ชัดเจนมากขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาปิดตาหลวงยิ้มองล่าสุดแลกเปลี่ยนไปองละ2ล้านบาท2ล้านซึ่งจริงยังถือว่าถูกนะน็อตถ้าเปรียบเทียบกับปิดตาปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงซึ่งองค์เป็น10ล้านปิดตาปู่จีนซึ่งองค์เป็น10ล้านปิดตาปู่ไข่ซึ่งองค์เป็น10ล้านซึ่งหลวงปู่ยิ้มเนี่ยเก่าครับเก่ามากด้วยแล้วท่านมีด้วยตักกศิลาแห่งภาคตะวันตกเลยนะเหมือนกับเขาอ้อที่เป็นตักกศิลาแห่งภาคใต้ก็คิดว่าพ่อคงมังกรพร้อมน่ะคำว่าเอ้ยจริงเหรอที่พ่อคงมังกรพร้อมมาเรียนวิชาหลวงปู่ยิ้มผมก็ต้องย้อนถามไปว่าในตอนที่งานฉลองสมณศักดิ์หลวงพ่อคงกับบางกระพร้อมเนี่ยหลวงพ่อคงได้เอาตะกรุดโลกธาตุของหลวงปู่ยิ้มไปแจกในงานหรือเปล่าแม้กระทั่งหลวงพ่อแช่มวัดจุฬามณีเนี่ยก็ยังมาเรียนกับหลวงปู่ยิ้มปู่เหมือนกลางเหนือเนี่ยก็ยังมาเรียนกับหลวงปู่ยิ้มใครที่มาเรียนกับหลวงปู่ยิ้มจะถูกกงเนี่ยกงอู๋เนี่ยบันทึกไว้หมดเลยในตำราของวัดหนองบัวว่าใครมาบ้างหลวงปู่ยิ้มทำอะไรใครมาเรียนกับหลวงปู่ยิ้มบ้างครับผมเนี่ยพี่ตังบ้านแพ้วบอกว่าหลวงปู่รอดบางน้ำวนก็ได้เรียนกับหลวงปู่ยิ้มมาเช่นกันเนี่ยครับคือคนที่รู้เนี่ยนะครับเขาจะบอกผมเขาก็จะมีหมดคือคิดว่าในขณะที่พระเกจิดังๆทั่วประเทศไทยเนี่ยเรียนวิชาจากหลวงปู่ยิ้มไปหมดครับแล้ววัตถุมงคลหลวงปู่ยิ้มน่าใช้ปะล่ะสุด
สุดขีดแล้วสุดแล้วน่าใช้ไปแล้วครับผมคราวนี้พอมาถึงเรื่องเสือหลวงปู่ยิ้มครับเสือหลวงปู่ยิ้มเนี่ยด้วยความที่หลวงปู่ยิ้มเนี่ยจะสร้างอะไรแต่ละอย่างนะอาจารย์ครับคือต้องเจอของวิเศษถึงจะสร้างต้องเจออาถรรพ์ถึงจะสร้างถ้าไม่ใช่ว่าจู่ๆจะสรรหาอะไรมาสร้างต้องมีคุณวิเศษในตัวคือเมื่อพระขึ้นอยู่ระดับมีบุญเนี่ยจะทำให้ไปเจอของวิเศษที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเองเช่นเขาวัวกระทิงหรือวัวถูกฟ้าผ่าตายเงี้ยต้องแบบนี้ถึงทำได้ใช่ครับนะครับผมเรียกว่าเป็นวัสดุอาถรรพ์นะครับขนุนหินนะครับเขากวางคุดต้นไม้อะไรก็แล้วแต่เป็นไปเจอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถึงจะเอามาสร้างวัตถุมงคลได้ครับการสร้างวัตถุมงคลแต่อย่างของยิ้มนอกจากต้องเป็นของวิเศษจริงๆแล้วยังต้องอาศัยฤกษ์ยามเป็นอย่างมากเลิกในการจัดสร้างฉะนั้นวัตถุมงคลหลวงปู่ยิ้มแต่ละอย่างถึงมีน้อยมากๆปิดตาก็มีน้อยผมบอกเลยว่าเสือที่ในประเทศนี้ที่ว่าหายากๆเนี่ยผมเอาว่าเสือกับสิงหลวงยิ้มน่าหายากที่สุดในประเทศนี้แล้วกันตะกุดโทนที่ว่าหายากๆผมเอาในประเทศนี้ตะกุดโทนหลวงยิ้มหายากที่สุดแล้วกันหรือแม้กระทั่งว่าลูกอมเนี่ยที่ใช้กันอยู่เนี่ยพิสมรบางปืนเนี่ยปู่แก้วก็มาเรียนกับปู่กินนะถูกไหมครับพิสมรเนี่ยเอาว่าเจอมากกว่าลูกอมสายศิลป์หลวงปู่ยิ้มแล้วกันถูกไหมครับยิ่งลูกอมโลกธาตุนี่จบเลยปู่ยิ้มเป็นต้นตำรับเลยที่สร้างที่นับได้นะครับที่นับได้แล้วก็ลงหัวใจโลกธาตุได้นะครับฉะนั้นคนที่ว่าประกุดโลกธาตุดีทางไหนผมบอกแล้วว่าเป็นคุณวิเศษที่หาอะไรจะเสมอเหมือนปู่ใจเนี่ยเก่งนะหลวงปู่ยิ้มเนี่ยให้แพ่งกระแสจิตจนแท้เทียนขาดหลวงปู่ใจเนี่ยเกือบจะล้มเลิกแล้วทำได้ในวันที่8ถึงได้เรียนนะครับถึงได้เรียนต้องบอกว่าโลกธาตุบอกว่าถ้าเวลาเจอสิ่งขับขันให้อมแล้วกืนไปเลยแล้วคนจะไม่เห็นตัวหายตัวได้หายตัวได้ร้องหนได้แล้วจะไม่ลงที่ต่ำพอเวลากลับมาถึงบ้านให้เอาพานน้อยที่วางพานวางไว้ที่หัวนอนแล้วตื่นเช้ามาลูกอมเนี่ยก็จะไปอยู่บนที่เดิมจะกลับไปอยู่ในพานคือสมัยก่อนแบบนี้เรื่องนี้มีจริงเหมือนกับพ่อดิ่งบางวัวเนี่ยที่เสือขาวใช้ปิดตาพ่อดิ่งกับใช้ของพ่อดิ่งเนี่ยเสือขาวเนี่ยไม่เคยเป็นอะไรเลยคงกระพันชาติสุดๆหายตัวได้ใช่จนตำรวจต้องบอกว่าไปขอพ่อดิ่งพ่อดิ่งบอกว่าสิ่งที่จะล้างอาถรรพ์เสือขาวได้ก็ต้องเป็นเขาควายพ่อโศกจานลงบนกระสุนปืนเท่านั้นจานลงบนเสาเลื่อนถึงว่าจะทำมันพี่คิดแก้ของผมแก้ได้คือศาสตร์แบบนี้ในสมัยก่อนมีจริงต้องเอาตรงนู้นมาแก้ตรงนี้เป็นการแก้คุณไสยอาจารย์เป็นวิชาที่แก้กันแบบนี้ครับผมถามว่ามันการฟังผมวันนี้ผมคิดว่ามันต่างนะอาจารย์ต่างจากการเล่นพักแค่ว่าเอ้ยอะไรดีพี่อันนี้เก็บไปอันนี้เล่นเท่าไหร่อะไรกำลังนิยมแบบนั้นเล่นไปคุณไม่มีทางจะประสบความสำเร็จแต่คนที่ประสบความสำเร็จคือเล่นของที่มีน้อยและมีคุณวิเศษเมื่อคนอื่นรู้แล้วอยากได้บ้างแล้วหาไม่ได้นั่นแหละครับคือคุณวิเศษจริงๆถามว่าทำไมอย่างตะขาบไฟแบบนี้คนอื่นมองเห็นทำไมผมถึงปลื้มใช่ไหมครับโอเคครับเพื่อนๆอันนี้ตะขาบไฟตะขาบไฟนะครับผมนะครับโอเคครับอ่ะนะครับวันนี้ก็โอ้โหอาจารย์เผลอพูดไปแป๊บเดียวจะ4ทุ่มแล้วครับนะครับก็เชื่อว่าไลฟ์ของผมวันนี้คงจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับทุกๆท่านเนี่ยได้ประโยชน์เยอะได้ประโยชน์เยอะจากการที่จะซื้อสิงแล้วแยกเบื้องต้นได้ว่าคือไอ้ที่เขามายัดขายเราไม่ฟังเราฟังว่าไอ้ที่เขาเล่นกันชัดเจนเนี่ยอย่างเปลี่ยนเพราะเดิมเนี่ยปากนกแก้วเกือกม้าสามขวางชัดเจนอย่างพ่อมุ้ยนะครับก็เลือกสินที่เป็นคอม้าก็ชัดเจนอย่างพ่อหอมเลือกสินก็ชัดเจนอย่างนี้คือเราเอาที่ชัดเจนไอ้จะมาขายเราบอกว่าแบบนี้ก็มีเนี่ยก็เราไม่เอาเราจะเอาที่ชัดเจนไงแต่ถ้าจะแบบว่าขายไปอะไรก็ได้เราก็ขอซื้อราคาที่แบบว่าแบบมีพุทธคุณแต่ไม่รู้อะไรไงแต่ถ้าชัดเจนเราก็ซื้อราคาที่ชัดเจนมาตรฐานสากลเบาลงมาก็แค่นั้นเองนะครับผมอ่ะนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยครับครับผมแชร์นิดนึง